ดูความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้เมาเท่นบีผับกันบ้างนะคะที่สัตหีบจังหวัดชลบุรีค่ะแต่ว่าล่าสุดพบว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก1รายเป็นน้องอายุ17ปีวันนี้ญาติๆขอเข้ารับศพนำไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนานะคะโดยวันนี้พี่สาวของน้องค่ะชื่อว่านางสาวสวรสวงศุขเป็นพี่สาวของนางสาวสิริวรรณวงศุขหรือว่าน้องมายเหยื่อที่ไปเที่ยวที่เมาเท่นบีแล้วก็เสียชีวิตเป็นรายที่18โดยเสียชีวิตเมื่อวานนี้เวลา 3:14 นาทีวันนี้ตัวของพี่สาวได้มาติดต่อขอรับศพที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติที่ตำบลคลอง1จังหวัดปทุมธานีนำกลับไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านนะคะพี่สาวเล่าแบบนี้ว่าน้องสาวถูกย้ายจากโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กรมแพทย์ทหารเรือในอำเภอสัตหีบมารักษาที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติตั้งแต่วันที่2หลังจากเกิดเหตุเพราะว่าโรงพยาบาลแห่งใหม่มีความพร้อมในทุกด้านตลอดการรักษาน้องมายคือน้องเนี่ยต้องใส่เครื่องช่วยหายใจตลอดเวลาเพราะว่าน้องมีอาการค่อนข้างหนักจนล่าสุดน้องมายโดนตัดขาขวามีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดความดันต่ำหมอพยายามให้ยาความดันแต่ว่าร่างกายไม่ตอบสนองค่ะและน้องยังมีอาการน้ำท่วมปอดจนเสียชีวิตลงอย่างสงบด้วยนะคะพี่สาวเล่าแบบนี้ว่าในวันเกิดเหตุกลุ่มของน้องมายไปเที่ยวกันทั้งหมด3คนแต่ว่ามีคนที่เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ1คนไปก่อนหน้านี้คือนางสาวพรหมพรภูลสวัสดิ์ชื่อน้องเหมยอายุ18ปีส่วนน้องมายได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่ว่าเพื่อนอีกคนหนึ่งที่ไปด้วยกันอายุ18ปีรอดตายหวุดหวิดเพราะว่าขอตัวกลับก่อนค่ะก็เลยไม่เจอเหตุการณ์เพลิงไหม้ในครั้งนี้โดยหลังจากชันสูตรศพเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่สาวบอกว่าจะนำร่างของน้องกลับไปบำเพ็ญกุศลที่วัดรังสีสุนทรกม5ในอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเป็นเวลา3วันนอกจากนี้ทางญาติยังติดใจนะคะเรื่องของการเยียวยาต่างๆเพราะว่าล่าสุดเจ้าของร้านออกมาช่วยเหลือเพียงแค่ 10,000 บาทเท่านั้นโดยพี่สาวบอกว่าค่ารักษาพยาบาลน้องมายเนี่ยมันพุ่งไปถึงแสนกว่าบาทนะคะแล้วถามว่าเอาเงินไหนมาจ่ายพี่สาวบอกว่าบางส่วนเบิกได้และบางส่วนมาจากการเปิดรับบริจาคแต่ว่าที่เหลือส่วนต่างเนี่ยต้องไปหายืมญาติๆนะคะยืมพี่น้องเพื่อมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลตรงนี้อยากให้ทางเจ้าของผับออกมารับผิดชอบรวมถึงอยากให้ออกมาเยียวยาสำหรับคนที่ได้รับผลกระทบด้วยไปฟังหน่อยค่ะคือเบื้องต้นนะคะวันหลังจากวันที่5วันที่6เขาได้เข้ามาติดต่อเยียวยาเบื้องต้น 10,000 บาทซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้พอแล้วทีนี้น้องอ่ะจะมีค่ารักษาพวกรักษาส่วนต่างอย่างเงี้ยค่ะเราก็พยายามติดต่อไปทางเพจติดต่อไปทางเบอร์ที่ให้มาอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าติดต่อไม่ได้ค่ะก็คือเขาติดต่อมาอีกทีเมื่อคืนตอนที่ข่าวน้องออกว่าน้องเสียชีวิตนะคะเขาติดต่อมาว่ายังไงบ้างจะมีการช่วยเหลือเพิ่มเติมจะมีการช่วยเหลือเพิ่มเติมเบื้องต้นค่ะเขาแจ้งอย่างนี้จริงอยากให้ทางขับออกมาไม่อยากเงียบเพราะตอนนี้เหมือนเขาพยายามแบบเงียบแล้วรอให้คนตายแล้วถึงจะโทรมาติดต่อหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะไปคุยกับคุณแม่กันบ้างนะคะดูคุณแม่ให้สัมภาษณ์น้ำตายังนองหน้าน้ำตาอาบแก้มอยู่เลยคุณแม่มาริสาค่ะบอกว่าลูกสาวเนี่ยเป็นคนดีมากเพราะว่าเป็นคนที่ช่วยแบ่งเบาภาระให้กับทางบ้านด้วยโดยไปทำงานเป็นสาวเสิร์ฟตามร้านอาหารต่างๆได้เงินมาก็จะเอามาใช้จ่ายในครอบครัวนะคะในวันเกิดเหตุน้องไปเที่ยวกับเพื่อนจนคุณแม่มาทราบเรื่องหลังจากเกิดเหตุการณ์ไปแล้วคุณแม่ก็เสียใจมากๆมีเสียงของคุณแม่ด้วยค่ะว่าคุณแม่ที่ต่อมาช่วยนะเนาะติดต่อแล้วได้เลยนะว่าน้องเป็นยังไงครับเราโทรไปไม่เคยรับไม่เคยอะไรเลยถึงว่าน้องเสียนี่เขารู้เขาถึงโทรมาบอกว่าแล้วถึงนู่นนี่นั่นแล้วโทรมาบอกพี่นะอย่างเงี้ยก็ไม่เห็นค่ะอะไรแล้วก็ปกติแล้วเห็นน้องเหมือนก็กำลังร่าเริงก็เป็นคนน่ารักนะเรื่องนี้เดี๋ยวอาจจะต้องไปตรวจสอบด้วยนะคะว่าทำไมทางผับถึงปล่อยให้เด็กอายุต่ำกว่า18ปีเข้าไปเที่ยวในผับได้นะคะส่วนตอนนี้เหตุการณ์ไฟไหม้ที่เมาเท่นบีผับค่ะพบว่ามีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ13คนไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล5คนรวม18คนด้วยกันและตอนนี้ยังคงรักษาตัวที่โรงพยาบาล27คนในจำนวนนี้ใส่ท่อช่วยหายใจถึง10คนด้วยกันนี่เป็นข้อมูลล่าสุดจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรีนะคะส่วนบรรยากาศที่ศาลาธรรมานุสรณ์วัดรังสีสุนทรกม5ในอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรี
วันนี้ทั้งคุณแม่พี่สาวแล้วก็ครอบครัวนำร่างของน้องมายค่ะเคลื่อนย้ายมาประกอบพิธีทางศาสนาท่ามกลางความโศกเศร้าของทุกคนนะคะโดยจะมีการตั้งสวดพระอภิธรรมจำนวน3คืนและชาปนกิจศพในวันที่16สิงหาคมนี้ผู้แทนเจ้าของผับหลังจากเกิดเหตุได้ติดต่อคุณแม่มาแสดงความเสียใจแล้วรับปากว่าจะนำเงิน 50,000 บาทมามอบให้ที่วัดเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเยียวยาในการทำศพเบื้องต้นด้วยส่วนตอนนี้มีการพูดคุยกันระหว่างครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตรวมถึงผู้ได้รับบาดเจ็บได้มารวมกลุ่มกันที่จะปรึกษาทนายว่าจะมีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายกับทางเจ้าของผับเพื่อให้เกิดความยุติธรรมกับทุกครอบครัวที่สูญเสียด้วยนะคะ